สวัสดี EP 18ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่ติดตามพี่มาตั้งแต่ EP 1นะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้กล้องฟิล์มวันนี้ก็จะมาตอบคำถามตอบคอมเมนต์นะอีก8ข้อที่คิดว่าหลายคนก็อาจจะกำลังสงสัยกันอยู่นะครับมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะครับจากซองทูนะครับพี่ครับการใช้ฟิล์มบูดต้องชดเชยแสงไหมครับหรือปรับ ISO ยังไงถ่ายออกมามันจะมืดไหมต่างจากฟิล์มปกติหรือเปล่าครับอันนี้มี2คนนะที่ถามเหมือนกันอีกคนนึงนะครับน้องหนีเมืองกรุงเที่ยวเมืองไทยนะครับได้ฟิล์มบูดมาม้วนหนึ่งฮะฟูจิเอ็กซ์ตร้า400เหมือนจะเพิ่งหมดอายุได้ปี2ปีแบบนี้ต้องตั้ง ISO เท่าไหร่ฮะตอนถ่ายปลอกล้องเป็นมินอนต้า SRT 101ในกรณีของฟิล์มบูดนะฮะมันเป็นอะไรที่สมมติว่าถ้าเอาตามหลักการนะครับฟิล์มบูดมันคือฟิล์มที่หมดอายุมันก็คือฟิล์มเดียวกันเนาะซึ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามหลักการคือมันจะสูญเสียคุณสมบัติในการรับแสงไปคุณสมบัติในการรับแสงของมันจะเสื่อมลงสมมติว่าถ้ามันเคยรับแสงได้ ISO 400อะไรเงี้ยถ้ามันเสื่อมลงมันก็จะน้อยลงนึกออกไหมก็จาก400อาจจะเป็น200หรืออาจจะเป็น100อะไรเงี้ยเวลาเราตั้งค่า ISO นะครับก็คือตั้งให้น้อยกว่าปกติสมมติว่าเราใช้ฟิล์มตัวเนี้ย Fuji Extra 400ใช่ป่ะเราอาจจะตั้ง ISO เป็น200หรือเป็น100ก็ได้ที่บอกว่า200หรือ100ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่สามารถคาดเดาได้เลยเพราะว่า1คือมันหมดอายุแล้วใช่ป่ะ2คือมันบูดด้วยเราไม่มีทางเดาได้เลยว่าการหมดอายุ1ปี2ปี3ปีหรือ4ปีเนี่ยมันจะสูญเสียอะไรไปเท่าไหร่นึกออกไหมฮะแล้วก็เพิ่งเจอมาล่าสุดมีคนไปล้างแล้วไม่มีรูปเลยก็คือทุกอย่างมันเกลี้ยงออกไปจากฟิล์มเลยฮะมันกลายเป็นฟิล์มแบบใสๆแบบไม่มีอะไรเลยอะสาเหตุมันเกิดจากตอนที่ล้างครับล้างแล้วพวกสารเกลือเงินหรือสารต่างๆที่เขาเคลือบไว้เพื่อทำให้เกิดภาพอะครับมันไม่ติดพอมันถูก developer มันถูก stop bar ถูก fixer แล้วคือมันไม่อยู่อะมันไม่อยู่ในแผ่นเซลลูลอยด์นั้นอะมันหลุดออกไปเลยอะมันไม่ stop มันไม่ fix มันไม่อะไรเลยฮะมันไม่ develop เลยมันไม่อยู่แล้วอะกลายเป็นว่าไอสารพวกนั้นออกไปตกค้างแล้วก็ลงไปอยู่ในน้ำยาของเครื่องนั้นฮะพี่เข้าใจว่าเครื่องล้างนั้นเป็นเครื่องอัตโนมัติตอนที่พี่ทำงานสตูดิโอพี่ก็เคยใช้นะฮะเป็นเครื่องเป็นตู้เลยเป็นเครื่องล้างอัตโนมัติเราแค่เอาฟิล์มไปต่อเข้ากับลีดเดอร์แล้วก็เอาลีดเดอร์ไปเสียบเข้าเครื่องที่เหลือเครื่องมันจัดการเองทั้งหมดนะฮะแล้วก็น้ำยามันก็จะมีอายุการทำงานว่าอาจจะแบบล้างได้กี่ม้วนกี่ม้วนเนี้ยค่อยเปลี่ยนน้ำยาเนี้ยซึ่งพอเจอกรณีนี้เข้าไปนะน้ำยาเขาก็ต้องทิ้งเพราะว่าน้ำยามันก็เสียมันไปล้างม้วนอื่นต่อไปก็มันก็ทำให้ม้วนอื่นเสียต่อไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นบางทีนะบางร้านเขาไม่รับนะฮะเขาไม่รับล้างฟิล์มบูดก็มีนะบางร้านหรือคล้ายๆกับฟิล์มหนังนะบางร้านเขาก็ไม่รับฟิล์มหนังเพราะว่าฟิล์มหนังมันจะหนากว่าปกติเนี่ยมันจะมีชั้นของคาร์บอนเข้ามาซึ่งก็จะหนากว่าฟิล์มเนกาทีฟทั่วไปนะฮะแล้วก็ทำให้บางร้านไม่อยากล้างมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับน้องอีกคนนึงนะครับจากน้องจรูป๊อปธีระศิรนนท์นะครับถามว่าฟิล์มนี่จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็นไหมครับนั่นแหละฮะนี่คือสิ่งที่ช่างภาพสมัยก่อนทำเอาฟิล์มเก็บในตู้เย็นนะเพราะว่าบางทีเวลาเราซื้อฟิล์มแต่ละครั้งเราซื้อเป็นล็อตเราซื้อมาหลายม้วนอะไรเงี้ยแต่ของพี่ส่วนมากพี่จะซื้อตัวเวลเวียสไลด์เวลเวียครับเป็นกล่องใหญ่แล้วก็มาโหลดเองพอโหลดเสร็จก็จะแช่ในตู้เย็นเพราะว่าโหลดครั้งนึงก็ได้ประมาณ20กว่าม้วนอะไรเงี้ยการเก็บในตู้เย็นนะมันก็จะช่วยเนี่ยฮะคำตอบของฟิล์มบูดมันช่วยให้ฟิล์มหมดอายุสามารถยังคงสภาพอยู่ได้นะมันจะหมดอายุปี2ปีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเก็บรักษาดีนะครับอยู่ในตู้เย็นอะไรเงี้ยคุณภาพมันอาจจะยังดีอยู่ก็เป็นได้นะครับอันนี้ไม่สามารถบอกได้นะแต่การเก็บในตู้เย็นเนี้ยมันก็ทำให้ช่วยยืดอายุฟิล์มไปได้อีกนะครับฟิล์มบางตัวหมดอายุแต่ไม่ได้มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนฟิล์มบูดที่เขาเรียกกันคือแบบไม่ได้เหม็นเน่าอ่ะฟิล์มบูดจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันกลิ่นมันเหม็นเน่าอ่ะเพราะมันบูดแต่บางอันมันเป็นแค่ฟิล์มหมดอายุแต่มันยังไม่ได้บูดก็มีนะฮะเพราะว่านี่แหละการเก็บรักษาถ้าเราเก็บไว้ในตู้เย็นอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยยืดอายุของฟิล์มได้นะครับข้อควรระวังก็คืออย่าพยายามเอาฟิล์มไปเก็บในที่แบบร้อนชื้นนะครับไปตากแดดนานๆอะไรเงี้ยหรืออยู่ในกระเป๋าที่อับๆเป็นเวลานานอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้มันก็เก็บไว้ในตู้เย็นก็ดีนะครับน้องมาวินบราวน์นะฮะก็มาตอบเรื่องของการพุชฟิล์มนะฮะที่น้องเคยถามว่ามันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไหมอย่างสมมติว่าซื้อฟิล์ม200แล้วแบบไปถ่ายพุชเป็น ISO 800อะไรเงี้ยเพราะว่าฟิล์ม800มันแพงกว่าฟิล์ม200อยู่แล้วนึกออกไหมแล้วก็น้องมาวินก็ไปพุชเป็น800นะครับพี่เคยบอกว่าบางร้านเขาอาจจะคิดราคาเพิ่มแล้วน้องก็มาตอบว่าขอบคุณครับร้านที่ผมล้างประจำก็คิดค่าล้างสต็อปละประมาณ30บาทครับผมอาจจะใช้กรณีที่ว่าบางทีอยากถ่ายกลางคืนแต่ว่าฟิล์มมีแค่ ISO 200อะครับก็ประมาณนั้นนะส่วนมากนั่นแหละฮะอย่างที่บอกร้านเขาอาจจะคิดเพราะว่าเขาต้องทำกรรมวิธีอื่น
อย่างถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องล้างอัตโนมัติเขาก็จะทำโค้ดขึ้นมาใหม่ไปแปะในกลักฟิล์มเพื่อให้เครื่องล้างอ่านว่าฟิล์มตัวเนี้ยเป็นฟิล์ม800นะไม่ใช่ฟิล์ม200นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าฟิล์มตัวไหนหรือแล็บไหนแบบเขาล้างแบบแมนนวลใช้มือล้างเนี่ยเขาจะใช้วิธีการเพิ่มเวลาเอานะครับในการล้างจากมิสเตอร์จุมหรือจมรันนะครับบอกว่า FM2 ผมปริซึมเสื่อมบริเวณจุดโฟกัสค่อนข้างหงุดหงิดมีวิธีแก้ไขไหมครับพี่เคยใช้ FM2 มาตอนเรียนนะไม่มี FM2 เนาะตอนนี้แนะนำว่าให้ส่งช่างครับหรืออาจจะทำความสะอาดเองนะฮะจำไม่ได้อันนี้เหมือนคร่าวๆว่า focusing screen ของ FM2 นะฮะมันสามารถถอดได้หรือเปล่าแต่พี่เคยถอดแต่พี่จำไม่ได้ว่าเป็นของ FM2 หรือเปล่านะฮะลองถอดเลนส์ออกมาแล้วก็ถ้ามันมีสลักเล็กๆนะฮะสลักเล็กๆตรงข้างล่างปริซึมนะฮะเราสามารถเอามือดันและถ้ามันเปิดออกมาได้ตรงนั้นน่ะเราจะสามารถเอา focusing screen ออกมาได้นะครับพอออกมาแล้วก็ลองทำความสะอาด focusing screen นะฮะมาเช็ดด้วยน้ำยานะครับทำความสะอาดตรงปริซึมก็ลองเช็ดทำความสะอาดดูนะฮะแล้วก็ค่อยเอาเข้าไปใหม่แต่ถ้ามันไม่หายจริงๆก็แนะนำให้ส่งช่างครับหรือถ้าปริซึมมันเสื่อมจริงๆนะมันเสื่อมสภาพไปแล้วอะไรเงี้ยก็แนะนำให้เปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนได้อันนี้มาจากเรื่องของการถ่ายภาพซ้อนนะฮะจากไกลวิทย์ทองทวีนะครับผมยังไม่เข้าใจที่พี่บอกว่าถ้าถ่ายวัตถุที่สว่างกว่าสีเทาให้เฉยแสงไปทางบวกอย่างถ่ายท้องฟ้ามันจะไม่สว่างเพิ่มขึ้นอีกหรอครับจากสีฟ้ามันจะไม่กลายเป็นฟ้าขาวหรอครับอันนี้ผมไม่ได้ถามคำถามกวนนะครับแต่ผมไม่เข้าใจจริงๆครับก็มีคนใจดีมาตอบให้นะครับพี่จะตอบช้านิดนึงนะมนเทียนมีปังนะครับถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับบอกว่าเพราะว่ากล้องเราจะวัดแสงว่ามันสว่างเกินไปครับเพราะว่าแสงมันสว่างเกินไปก็จะไปบังคับพวกสปีดชัตเตอร์ให้มันเร็วขึ้นไปอีกทีนี้เวลาเราถ่ายออกมาภาพมันก็จะมืดกว่าค่ากลางที่มันควรจะเป็นครับถ้าเราไปบวก1หรือบวก2มันก็จะกลับมาสว่างได้ใกล้เคียงกับค่ากลางที่มันควรจะเป็นครับยกตัวอย่างถ่ายกลางแจ้งค่าที่รูปจะออกมาพอดีอาจจะเป็น ISO 100 F2 สปีดชัตเตอร์500แต่พอวัดแสงท้องฟ้ามันจะวัดได้ที่ ISO 100F2 สปีดชัตเตอร์ 1,000 ถึง 2,000 ดังนั้นถ้าเราตั้งค่าบวก1หรือบวก2มันก็จะกลับมาที่สปีดชัตเตอร์500ครับกลับกันในเวลาถ่ายที่มืดๆก็ให้ชดเชยแสงไปตรงข้ามกันครับน้องไกลวิทย์ก็บอกเคลียร์ดีอะไรเงี้ยก็ตามนั้นเพราะว่าคือกล้องมันไม่รู้ฮะมันจะเอาค่าเทากลาง 18% เนี่ยเกรย์ 18% เนี่ยเป็นตัวค่ากลางในการวัดแสงพอมันเจอแสงที่มันสว่างเกินไปอ่ะมันก็ไม่รู้เพราะว่ากล้องมันก็เอามาตรฐานของมันเองก็คือเป็นค่าเกรย์ 18% หรือเทากลาง 18% นั่นเองนะครับอย่างที่น้องมนเทียนอธิบายนะตรงประเด็นเลยคือสมมติว่าถ้า ISO 100เราได้ F2 กับสปีด500อะไรเงี้ยในการวัดแสงที่แบบพอดีแต่ถ้าเราไปวัดแสงในจุดที่มันสว่างเกินไปอะไรเงี้ยสปีดแทนที่มันจะเป็น500ใช่ปะกล้องมันก็บอกว่าให้ตั้ง 1,000 หรือ 2,000 เพื่อจะได้แสงพอดีอันเนี้ยคือกล้องมันถูกหลอกอยู่เราจะได้แสงพอดีก็ต่อเมื่อเราก็ต้องบวก1หรือบวก2ขึ้นไปสมมติว่าเราวัดได้ที่ 2,000 ใช่ปะถ้าบวก2ก็คือมันก็จะย้อนกลับมาที่สปีด500เหมือนเดิมนะก็เป็นสปีดที่กล้องวัดแสงถูกต้องในค่าของเทากลาง 18% นะครับแต่ถ้าความจริงถ้าเราเล็งไปจุดที่ไม่ได้สว่างเกินค่าแสงสีเทาอ่ะมันก็คือ500กล้องมันถูกหลอกอยู่เราเป็นคนถ่ายเราก็ต้องช่วยกล้องบอกว่าเฮ้ยมึงถูกหลอกอยู่นะอะไรเงี้ยกลับมาอะไรเงี้ยกลับมาเป็น500เหมือนเดิมอย่าไป 2,000 เพราะว่าถ้า 2,000 ปุ๊บมันก็จะอันเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบวกโอเวอร์ขึ้นไปอีก2เนาะขอบคุณน้องมนเทียนด้วยนะครับที่มาช่วยตอบสุดท้ายนะครับของน้องแกรนแอล JBA นะครับบอกว่าอยากอัดรูปอะครับต้องทำยังไงหรือมีร้านแนะหรือจะถ่ายคลิปสอนก็ได้นะครับเมื่อก่อนนะก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นยุคดิจิตอลเนี่ยในการล้างอัดเขาเรียกล้างอัดนะในการล้างอัดฟิล์มเนี่ยมันจะมีค่าล้างบางร้านก็20บาทบางร้านก็25บางร้านก็30อยู่ในช่วงเนี้ยประมาณ 20-30 บาทนะฮะถ้าเราล้างและปริ้นด้วยนะฮะล้างและปริ้นด้วยก็รูปละประมาณ2.50-3 บาทก็แล้วแต่ร้านนะฮะรวมเบสเสร็จก็ประมาณ100กว่าบาทเหมือนกันแล้วเขาก็จะแถมสแกนให้ฟรีครับเขาจะสแกนฟิล์มให้เราฟรีเขาจะมีแผ่น CD ให้เราอันนึงแล้วก็พร้อมกับฟิล์มที่ล้างเสร็จแล้วแล้วก็ภาพที่เราอัด36รูปอะไรเงี้ยแต่พอยุคหลังๆมานะครับก็กลายเป็นว่าไอ้ตัวที่มันอัดภาพอ่ะคนส่วนมากก็ไม่อัดแล้วเพราะว่าคนไม่ได้มานั่งดูรูปแบบรูปที่เป็นเปเปอร์คนส่วนมากก็ไปดูรูปในออนไลน์ไปดูรูปใน Facebook กันอะไรเงี้ยเขาก็เลยเปลี่ยนระบบกลายเป็นว่าล้างสแกนไอ้ขั้นตอนของการปริ้นเนี่ยก็เลยหายไปนะครับ
ร้านส่วนมากที่เป็นร้านแบรนด์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยอย่างพวกจักรวาลมาสเตอร์อะไรเงี้ยเขาก็ยังรับปริ้นอยู่นะฮะลองเอาฟิล์มนั้นอะไปที่ร้านแล้วก็บอกว่าผมจะมาปริ้นรูปอะไรเงี้ยมันจะมีดินสอขาวๆฮะให้เราเขียนว่าเอารูปนี้รูปนี้รูปนี้กี่รูปอะไรเงี้ยให้เรามาร์กให้เรากาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวพี่จะทำคลิปเกี่ยวกับการเอาฟิล์มไปปริ้นนะฮะล้างปริ้นสแกนนะครับว่า3อย่างรวมกันเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่แล้วพี่จะลองถามว่าถ้าสมมติว่าเราล้างอัดเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสแกนให้เราฟรีไหมเพราะทุกวันนี้ก็คือล้างสแกนก็ถูกสุดก็เท่าไหร่150ป่ะแล้วแต่ร้านเนาะบางร้านก็200 250ก็มีโอเคถ้าใครมีคำถามนะฮะส่วนคำถามอื่นๆที่ถามมานะเดี๋ยวพี่จะทยอยตอบนะฮะตอบทุกคนแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะรู้เรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือใครมีคำถามหรือใครมีปัญหาเรื่องนี้ก็จะได้รู้ว่าควรจะทำยังไงควรจะแก้ปัญหายังไงนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีหลายคำถามมากเยอะๆมีหลายคำถามจริงๆที่พี่จะทยอยตอบแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ